รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากป่วยอ่ะทีแรกไม่มีแรงเลยนอนนิ่งอยู่ปีนึงพอเริ่มมีแรงก็เลยทําอยากจะหาอะไรเล่นเพราะแขนเราใช้ได้มือเราใช้ได้เราขับได้อยากทําอะไรที่เราอยากเรารู้ตัวเราว่าเราไม่น่าจะเดินได้นั่นแหละเลยก็เลยต้องสู้ต่อครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลรสบุญแช่มนะฮะเจ้าของสนามมันริฟ345นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงบ้างครับพี่สบายดีไหมครับครับสบายดีครับสบายดีนะแข็งแรงขึ้นเยอะแข็งแรงขึ้นเยอะใช่ไหมเพราะตอนนี้เดินเหินก็ใช้รถเข็นใช้วีแชร์ค่ะวีแชร์ก็ไปไหนมาไหนก็สะดวกดีครับสะดวกครับเดี๋ยวอยากให้พี่ยอดช่วยเล่าถึงประวัติส่วนตัวหน่อยครับพี่เป็นไงมายังไงบ้างครับทำอู่อยู่ทำอู่ซ่อมรถอยู่ครับครับตอนอายุ20กว่านะทำอู่ซ่อมรถแล้วหลังจากป่วยก็คือไม่ได้ทำอะไรครับก็ช่วยที่บ้านเล็กๆน้อยๆเราทำอะไรมากไม่ได้อู่รถเมื่อก่อนทำเป็นอู่รถอะไรครับพี่เป็นอู่ซัมสีครับรับรถประกันก็คือรถยนต์ครับแล้วมาเรื่องระบบมอเตอร์รถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ได้ไงครับเริ่มจากป่วยอ่ะป่วยแล้วเราพอเริ่มมีแรงทีแรกไม่มีแรงเลยนอนนิ่งอยู่ปีนึงพอเริ่มมีแรงก็เลยทำอยากจะหาอะไรเล่นเล่นมองจนนี้เราน่าจะใช้ได้นะเพราะแขนเราใช้ได้มือเราใช้ได้เราขับได้ก็เลยทำเล่นเองครับทำเล่นในหมู่บ้านขับมาปีกว่าตอนนั้นเรามีความสามารถในการทําสีอยู่แล้วทําไมเราไม่ทําสีรถต่อครับปกติเราก็คุมลูกน้องทําอยู่แล้วเราไม่ได้ทําเองอ๋อไม่ได้ทําเองใช่ครับครับก็อู่ก็ดําเนินต่อไปอยู่แล้วครับอู่ก็ยังอยู่ต่อไปแต่ว่าเรามาทําตรงนี้เพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับตรงนี้ทําเพิ่มขึ้นครับแล้วทําไมพี่ยอดถึงเป็นอย่างงี้ฮะทีแรกก็ปกตินะเป็นตอนอายุ35นอนหลับอยู่ดีๆพอตื่นมาแล้วก็รู้ตัวว่าจะเข้าห้องน้ําเข้าไม่ได้แล้วคือเราเดินไม่ได้เราเอ๊ะแล้วเราเป็นอะไรพอไปนั่งห้องน้ำปุ๊บปรากฏว่าลุกจากที่นั่นไม่ได้แล้ว
เลยเรียกแฟนแฟนนอนอยู่ด้วยวันแรกที่ป่วยนี่คือพี่ยอดเขาเข้าตื่นมาแล้วเข้าห้องน้ำแล้วออกจากห้องน้ำไม่ได้ค่ะคือลุกไม่ไหวก็ต้องเอาคนไปช่วยลุกแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแต่ทีนี้ตอนนั้นคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงเขาปัสสาวะไม่ได้อะค่ะคุณหมอเขาก็เลยให้สวนปัสสาวะแล้วคุณหมอก็บอกให้ลองดูก่อนว่าถ้าเกิดเราทานน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถปัสสาวะเองได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลสรุปก็คือไม่ได้พี่ยอดก็ต้องนอนโรงพยาบาลก็คือก่อนหน้านั้นที่ใช้ชีวิตมาก็ปกติไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยอยู่ดีๆมาถึงนอนเดินไม่ได้ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเดินไม่ได้เลยแล้วตอนลุกไปเข้าห้องน้ำนี่คือมีอาการชาหรืออะไรไหมครับเราก็นึกว่าเราเป็นเหน็บชาไงทีแรกเหมือนทนตื่นใหม่ๆอาจจะเป็นเหน็บชาก็เกาะเข้าห้องน้ำเนาะพอเข้าไปแล้วพอนั่งปุ๊บกลายเป็นว่าเราลุกไม่ขึ้นแล้วร่างกายมันแบบมันเหี่ยวไปเลยอ่ะครับดียังมีแรงเรียกแฟนพอเรียกปุ๊บแฟนก็เลยพาเรียกญาติมาช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลเลยแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลนี่หมอว่าไงบ้างครับคุณหมอก็เข้า MRI ก่อน MRI เสร็จมันปรากฏว่าสแกนมีเส้นเลือดฝอยแตกที่ไขสันหลังครับมันเลยทำให้แบบเอฟเฟคไปเลยอ่ะตอนนั้น50-50ไม่ได้คิดว่ารุนแรงขนาดเดินไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วก็ผลผ่าตัดเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยก็คือให้ทำใจเอาไว้เครียดกันทั้งบ้านนะคะทั้งคุณแม่ทั้งคุณน้าแล้วก็พี่ๆก็คือเครียดกันหมดทั้งบ้านกว่าจะผ่าตัดได้นี่ก็คือคิดกันแล้วคิดกันอีกค่ะคิดว่าแล้วผ่าตัดจะหายไหมก็คุณหมอก็บอกว่าตรงนี้บอกไม่ได้แต่ว่าคุณหมอก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ทุกคนตกลงแล้วก็ตัดสินใจคือก็เครียดประมาณเดือนนึงค่ะทานข้าวไม่ค่อยได้อยู่โรงพยาบาลได้เดือนกว่าครับหลังจากผ่านะพักฟื้นเดือนกว่าก็เลยกลับบ้านก็คือนอนนิ่งเลยทำอะไรไม่ได้ทานได้อย่างเดียวครับจนเกือบปีอ่ะพอเกือบปีแล้วรู้สึกแรกๆก็มองเท้าเท้าเราเริ่มกระดิกได้มือเริ่มกระดิกได้ก็เลยไก่ภาพก็ตาหลังมีแรงขึ้นเริ่มขยับได้ทานข้าวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ครับใช้เวลาเหมือนกันครับแล้วหมอบอกไหมครับว่าทำไมเส้นเลือดฝอยถึงแตกหมอบอกว่าน่า1ใน10ล้านเลยนะ1ใน10ล้านเคสนี้คุณหมอก็ยังไม่เคยเจอเป็นเคสศึกษาครับความรู้สึกผมมันน่าจะเหมือนคนที่เส้นเลือดสมองแตกครับครับอันนั้นอาจจะแบบหมดลมไปเลยก็ได้ครับแต่ของเรายังดียังเป็นแค่ใช่แต่แค่กระดูกต้นคอโอ้โหน่ากลัวมากเลยยังดีครับยังหายใจได้ตอนนั้นตอนที่เราผ่าเนี่ยเราคิดว่าเราจะกลับมาเดินได้เหมือนปกติไหมคนรอบข้างไม่รู้เขาคิดยังไงแต่เรารู้ตัวเราว่าเราไม่น่าจะเดินได้แล้วแหละธงชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลางพอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้ำตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนำธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้เงี้ยให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไปแค่เราสั่งให้มือเนี่ยให้มือขยับแค่นี้เรายังสั่งไม่ได้ในตอนนั้นคือเราพยายามมากมันก็คือในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่แต่ตอนนั้นถอดใจไหมพี่เป็นแรกๆช่วงอาทิตย์แรกนี่คือจิตมันตกไปหมดแล้วช่วงอาทิตย์แรกแต่คือญาติเยอะพี่น้องพ่อแม่ทุกคนมาอยู่ในห้องหมดเลยเหมือนกำลังใจเยอะมากคนที่รักเราขนาดนี้นะแล้วเราจะไปถอดใจจะไปทำแบบ
เหมือนจะไปหมดแรงเหมือนจะไปท้อให้เขาเห็นมันก็มันไม่น่าจะโอเคไงครับแล้วก็เลยต้องสู้ต่อครับแล้วตอนที่เราถามหมอว่าเราจะมีโอกาสหายมั้ยแล้วหมอให้คําตอบมาเนี่ยหมอพูดมาคํานึงจําได้แม่นเลยหมอบอกว่าอะไรที่มันเสียไปแล้วอ่ะมันไม่มีโอกาสกลับมาแต่เอาสิ่งที่เหลืออยู่ทดแทนตอนกลับมาเนี่ยเขายังเดินไม่ได้พี่ยังต้องให้ยาเขาก็ต้องฝึกฉีดยานะคะฝึกฉีดยาพี่ก็ให้เป็นคนฉีดยาให้พี่ยอดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก3เดือนนะคะเริ่มกระดิกได้ค่ะคุณหมอบอกว่าอันเนี้ยเราขยับไม่ได้แต่เราให้ใช้ตาเราสั่งพยายามเพราะขยับได้ตาหลังๆก็มันก็จริงนะที่คุณหมอบอกอย่างเรามองเรานอนใช่ไหมเราจะเห็นปลายเท้าเราตลอดสั่งยังไงมันก็ไม่ยอมขยับอ่ะพยายามน่าจะประมาณเดือนนึงอ่ะพอเริ่มขยับได้นิดนึงอ่ะคนรอบข้างเราเห็นก็ดีใจกันหมดเลยเราก็เลยอ่ะทีนี้เลยไกลภาพยาวเลยครับลงน้ำบ้างลงนะตอนนี้หรอก็มันขยับได้หมดนะแต่มันเหมือนก็คือขยับได้ทั้งตัวขยับได้ทั้งตัวครับแต่มันเดินไม่ได้ครับใช่คือไม่มีแรงพอที่จะเดินใช่ครับประมาณนั้นนะครับสมมติว่าเราออกกำลังกายช่วยอ่ะมันชาหรือคือเนี่ยมันแค่รู้สึกแค่ส่วนเดียวใช่ครับมันไม่มีความรู้สึกถ้ากลับว่าแขนสองข้างก็ไม่มีความรู้สึกเลยไหมข้างเนี้ยอย่างจับอย่างเงี้ยผมไม่รู้หรอกว่าจับคือถ้าไม่ได้จับมืออยู่ถ้าไม่ได้แต่ถ้ามองปุ๊บโอเคผมจับอยู่อย่างหยิบประแจตัวนึงผมก็หยิบได้แต่ต้องมองนะเอามาไขเอามาทำงานได้แต่ถ้าเราไม่มองอ่ะมันจะไม่ออโต้เหมือนอันเนี้ยเราจับจอยถ้าบังคับได้เรารู้แต่ถ้าข้างเนี้ยเราไม่รู้แล้วจอยอยู่ตรงไหนหาไม่เจออะไรประมาณนี้ครับแล้วเราคุมน้ำหนักที่มืออะไรยังไงพี่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกคุมไม่ได้เรากำอย่างเดียวเอาแน่นไว้ก่อนกำอย่างเดียวใช่เราจับเรารู้ว่าเราจับแน่นไว้ก่อนถ้าเราจับหลวมมันก็จะหลุดไปเลยข้างเนี้ยใช้ได้ประมาณน่าจะประมาณ 20% แต่ข้างนี้ก็น่าจะ 90% ครับแล้วความรู้สึกเป็นไงหลังจากที่เราเป็นคนพิการแล้วครับพี่ก็ทีแรกก็ปรับตัวยากอยู่เหมือนกันเนาะปี2ปีก็อย่างว่าคนรอบข้างเราอยู่ด้วยตลอดอ่ะคือเขาไม่ให้เราอยู่บ้านเลยไปไหนเอาไปด้วยตลอดคือพาไปด้วยหิ้วไปด้วยเลยอ่ะค่ะครับใช้เหมือนชีวิตปกติเลยอ่ะพยายามให้เราใช้ชีวิตปกติไอ้แต่เราเหนื่อยมากเลยเราไม่อยากไปไหนอยากนอนอย่างเดียวแต่ไม่ได้อ่ะแบบเขาพาไปอ่ะก็เลยต้องไปความเข้มแข็งของเขาเนี่ยมีเกิน100อ่ะค่ะพี่ว่าถ้าเทียบกับคนปกติเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเขาร้องไห้เขาก็จะนิ่งๆแล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองเขาพยายามเข้มแข็งเยอะค่ะเขาเข้มแข็งเยอะถ้าเป็นพี่แย่ไปแล้วล่ะเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้ติดเตียงไม่ได้ติดบ้านใช่ครับใช่ก็อยากไปไหนตลอดตอนนี้เหมือนฟรีสไตล์อ่ะอยากไปไหนไปอยากไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเลยค่ะแล้วพี่ยอดขับรถได้ไหมขับไม่ได้ขับเลยแฟนขับตลอดแฟนขับให้ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ขับไม่ได้ขับไม่ลองบ้างเหรอพี่อยากจะลองนะแต่ที่บ้านไม่ยอมให้ไปคนเดียวไม่ก็เราก็ขับกลัวเราลงจากรถแล้วจะมีใครช่วยไหมอะไรอันดับแรกเลยครับลงจากรถจะมีใครช่วยเอารถเข็นมาไหมจะเอาขึ้นรถยังไงอะไรประมาณนี้เขาห่วงมากกว่าขับเองก็ได้แล้วถึงเวลาก็ให้แฟนช่วยยกให้ภรรยาช่วยยกก็ได้รถเข็นแต่ช่วงนี้มึงให้ปากหน่อยเพราะแฟนขับรถเรานี่สั่งอย่างเดียวใช่ไหมออกซ้ายออกขวาออกซ้ายใช่ฮะรถคงรถเข็นของพี่ยอดนี่ก็เป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยใช่ไหมเป็นไฟฟ้าครับแล้วใช้ง่ายไหมก็ง่ายนะเราเคยแรกๆเราเคยใช้มือเข็นสงสัยว่าทำไมไม่ใช้มือเข็นพอใช้มือเข็นแล้วมือข้างนี้เรามันแบบกลัวอุบัติเหตุจากมือข้างนี้แหละเข้าไปขัดล้อเข้าไปขัดล้อเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เราเลยเข็นรถไม่ได้ครับจะมาใช้ไฟฟ้าที่คล่องตัวมากเลยไปห้างนี่กดลิฟต์ขึ้นลงไปแบงค์ไปซื้อของไปช้อปปิ้งเองสบายจุดเริ่มต้นของสนามมันดริฟท์โร3-5เนี่ยที่ยอดก่อตั้งมาเริ่มต้นมาได้ไงแล้วมีแรงจูงใจยังไงมาทำของเล่นเองเล่นเองก่อนคันแรกผมทำเองแล้วลูกชาย2คนเริ่มโตแล้วตอนนั้นลูกชาย6ขวบกับ9ขวบก็แสดงว่าพี่มีลูกก่อนที่จะพิการใช่ครับใช่มีก่อนครับลูกคลอดพอดีเลยคนเล็กอะครับเป็นมา11ปีแล้วครับนานนานอยู่ครับทำเล่นแล้วลูกชายชอบเลยทำให้ลูกชายเท่ากับ3คันพอขับเล่นมันก็เด็กๆ ก็ขับได้นะเราลองเอาไปให้น้องๆที่ไม่เคยขับลองดูไหมลองไปทำสนามดูไหมอะไรประมาณนี้ก็มาหาเช่าที่ก่อนนะครับปรากฏว่าทำวันแรกก็มีลูกค้ามาขับเหมือนกันนะดีใจแล้ว
เราก็ดีใจอะไม่ได้คิดถึงรายได้ทำอะไรที่เราอยากมากกว่าตอนนั้นครับตอนเปิดสนามแรกๆพี่ก็คันๆเขานิดๆนะแต่นี่เขาอยากทำเราในเมื่อเขาบอกว่าเขามุ่งหน้าทำแล้วเราก็สนับสนุนเขาถ้าให้เขาอยู่บ้านเฉยๆเขาจะรู้สึกไม่ดีเราต้องให้เขาทำอะค่ะเขาอยากทำอะไรให้เขาทำดูแล้วเราปฏิบัติตัวเขาเนี่ยให้เหมือนกับเสมือนกับว่าเขาไม่ป่วยเราช่วยตรงไหนได้เราก็ช่วยเขาไปค่ะพาเขาไปทุกที่อะค่ะใครจะมองเขายังไงอะไรหรืออะไรแบบนี้เราไม่ต้องไปสนใจอะค่ะเราก็ไปของเรากำลังใจสำคัญที่สุดถ้าเราไม่สู้และคนข้างหลังเราอะถ้าเราท้อเรานอนหมดสภาพนอนอยู่กับบ้านหันหน้าเข้ากำแพงเฉยๆอย่างเงี้ยไปวันๆตื่นมาก็ทานแล้วก็นอนเป็นคนข้างหลังเราอะครับลูกภรรยาใช่ครับก็เท่ากับว่าภรรยาครอบครัวพ่อแม่ครับเลี้ยงดูครอบครัวได้เหมือนคนปกติเลยได้ครับโอ้ยแจ๋วมากเลยท่านผู้ชมลองจินตนาการดูว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดมืดจนท่านไม่อาจมองเห็นความงามรอบตัวได้ลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกที่ไม่เคยเห็นใบหน้าของลูกเลยลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกซึ่งท่านสามารถได้ยินเพียงเสียงที่คนอื่นๆกำลังคลื่นสนุกสนานกว่า20ปีมาแล้วโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กตาบอดช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีขอความกรุณาจากท่านให้การสนับสนุนแก่เด็กตาบอดเหล่านี้เพื่อช่วยพวกเขาสามารถมองเห็นอนาคตของตนที่เอามาให้ลูกค้าขับเล่นกันนี่มีกี่คันครับพี่มีอยู่13คันจัดให้เยอะแล้วนะ13คัน13คันนี่ทำเล่นเองก็ขนมาหมดเลยปัจจุบันมีรถกี่คันแล้วครับเนี่ยตอนนี้26คันแล้วหาความรู้อะไรจากไหนไปเรียนที่ไหนมาบ้างครับพี่จากในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยเพราะอย่างเรานั่งวีแชร์แล้วเราไม่ได้ขับเราขับรถไม่ได้เราไปไหนไม่ได้แน่เลยไปไหนก็ลำบากแล้วก่อนหน้านั้นมีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟบ้างไหมครับเราไฟฟ้าไม่นะศึกษาเอาเริ่มจากทำเล่นนะครับทดลองแบตเตอรี่มี2ขั้วแล้วแรกๆนะขั้วบวกขั้วลบมีกล่องคอนโทรลมีมอเตอร์มีคันเร่งมีอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยศึกษาเอาครับมุมมองยอดเป็นไงบ้างอยากจะให้หาอะไรทำลองดูลองจากเล็กๆน้อยๆเอารอบๆตัวเราก่อนหยิบอันนู้นมาทำเอาหยิบอันนี้มาทำเล็กๆน้อยๆก่อนแต่ถ้าเราไม่ชอบไม่ใช่ทางเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปดูครับเดี๋ยวก็ต้องเจอแบบทางเราที่เราชอบที่เราแบบแล้วทำแล้วเรามีความสุขตรงนี้ทำต่อมันจะได้ยาวๆเลยแต่ถ้าทำแล้วเราฝืนทำก็เหมือนจะทำได้แค่แป๊บเดียวถ้าทำแล้วเราแบบรู้สึกมีความสุขแล้วก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้มีรายได้ขึ้นมาค่ะครับลองดูครับลองดูคิดถึงคนที่รักเราคิดถึงคนข้างๆเราเนี่ยอันดับแรกเลยเอาคนข้างๆเราก่อนครับเพื่อนฝูงเราเพื่อนฝูงนี่เป็นรองแล้วมาไม่มาอย่าไปซีเรียสครับถ้าเราเป็นอย่างนี้ โทรมาเอ้ยไปนู่นจัดปกติถ้าเราถ้าก่อนหน้านี้ก็โทรมาปุ๊บเราจะไปเดี๋ยวนี้โทรปุ๊บเราก็มองว่าแฟนเราเหนื่อยไหม
จะขับรถจะพาเราไปเหนื่อยไหมเราบอกปฏิเสธไปเลยเอาคนข้างๆเราก่อนนะครับถามจริงมีแอบไปเที่ยวบ้างไหมยังเลยไปไม่ได้มีก็ถ้าเกิดว่าภรรยาก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าไปไหนไม่ได้อยากให้กำลังใจคนพิการทุกคนนะคะอย่าคิดว่าตัวเองป่วยแล้วไม่สามารถทำอะไรได้เราไม่ได้พิการทั้งตัวอย่างพี่ยอดเขาก็ยังโชคดีที่ว่ามีสมองที่จะทำอะไรเขาอาจจะพิการตรงขาเดินไม่สะดวกแขนขยับได้แต่เราอย่าไปท้อเขาพี่ยอดเป็นก็คือเขาไม่เคยท้อก็ถือว่าเขาก็เป็นกำลังใจให้กับคนพิการได้หลายคนให้มองดูเขาว่าเขาก็สู้ได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้ผมเริ่มสนใจรถและผมอยากไปดิฟเดี๋ยวต้องให้พี่ยอดพาไปดูรถหน่อยว่าระบบเป็นยังไงการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ระบบไฟฟ้ามอเตอร์ไม่เคยเห็นปกติเห็นแต่รถโกคาร์ทที่เป็นน้ำมันอ๋อครับนี่ก็เพิ่งเคยมาเห็นรถดิฟเหมือนกันที่เป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับยอดเลยครับผมเชิญครับเป็นไงบ้างพี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เนอะอันนี้ที่เราขับได้เองเพราะว่าเราใช้มือครับเท้านี่เราไม่ต้องไปยุ่งเราเอาวางตรงนี้เอาเท้าวางแล้วก็มือเบรกคันเร่งเนอะข้างหลังเป็นแบตเตอรี่แล้วเวลาดิฟนี่ต้องยังไงครับพี่ก็ขับช่วงหน้าบิดคันเร่งแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวปุ๊บเราไม่ได้เลี้ยวแค่นี้เราเลี้ยวแค่นี้ปุ๊บอ๋อสะบัดก็คือต้องสะบัดเราพอก้นสไลด์เราก็หักกลับคือปกติผมก็เคยเห็นรถที่เป็น300อย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นดาวฮิวไม่มีมอเตอร์นะโดยจากเขาแล้วก็ใช้สะบัดเอาแต่ว่าอันนี้เพิ่งเห็นว่าเฮ้ยมันมีระบบไฟฟ้าด้วยสามารถขับทางเรียบได้อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมจะให้พี่ยอดสอนเทคนิคการขับขี่ฮะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวคันนี้แหละแรงที่สุดผมชอบของแรงโอเคครับพี่ยอดฮะเดี๋ยวรบกวนหน่อยครับผมครับเดี๋ยวเชิญลงรู้เลยครับโอเคได้ไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าไปครับโอ้เยี่ยมมากเลยยอดมากเลยครับพี่ยอดครั้งแรกขับได้อย่างนี้นะยากไหมมันก็ไม่ถึงกับยากเกินไปแล้วก็ไม่ถึงไม่เท่าไหร่นะมันมากคือความเร็วไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่ามันมีเรื่องของการโยนน้ำหนักการหาน้ำหนักการสไลด์อะไรอย่างเงี้ยการคุมคันเร่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาเลยที่สนุกมากก็มาเล่นกันได้นะครับยังไงพี่ยอดเดี๋ยววันนี้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะก็คนที่พิการด้วยกันนะคนที่เดินไม่ได้นั่งวีลแชร์หรือนอนติดเตียงครับเอาอย่างนี้หันหน้าให้ครอบครัวก่อนอันดับแรกเลยอย่าหันหลังให้ครอบครัวอย่าท้อถ้าเราท้อคนข้างๆเราจะเหมือนไม่อยากจะทำอะไรด้วยแล้วอ่ะแล้วเหมือนหมดกำลังใจไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ให้เขาเห็นสู้ให้คนข้างๆเห็นจะได้อยู่อย่างมีความสุขครับลองดูครับลองดูก็สู้ๆนะครับทุกท่านนะเรายังมีอาจจะพิการส่วนหนึ่งนะแต่หลายๆส่วนของเราก็ไม่พิการหรอกเราก็มาใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ท่านที่สนใจอย่ามาร่วมสนุกที่นี่นะฮะที่ไหนครับพี่ยอดมันดิฟเล็กถึงดิฟรถ345ถนน345ปากเกร็ดจังหวัดนนท์ครับจังหวัดนนท์มีเบอร์โทรไหมครับ0818688250ครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนพี่ยอดขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ